โคตรฟิตตู่คิวหาเสียงแน่นขึ้นเหนือล่องใต้พรุ่งนี้ประเดิมเชียงใหม่โคตรฟิตตู่คิวหาเสียงแน่นขึ้นเหนือล่องใต้พรุ่งนี้ประเดิมเชียงใหม่บินต่อพิษณุโลกแพร่อุดรธานีก่อนลงใต้เปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่หาดใหญ่วันที่20เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่21เมษายนนี้พร้อมด้วยนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรคและแกนนำพรรคโดยเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำเที่ยวบินขาไปสายการบินแอร์เอเชียและเที่ยวบินขากลับสายการบินไทยสมายจะออกเดินทางเวลา10นาฬิกาจากสนามบินดอนเมืองถึงเชียงใหม่เวลาประมาณ 12.30 นาฬิกา 30 นาทีรับประทานอาหารกลางวันก่อนเวลา 15.00 นาฬิกาเดินทางไปยังอาจารย์ม่อนแจ่มเพื่อพบปะประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์จากนั้นเวลา 17.00 นาฬิกาเดินทางไปพบปะประชาชนที่ตลาดนัดศรีบุญเรืองแม่ริมหลังเสร็จสิ้นภารกิจพลเอกประยุทธ์จะรับประทานอาหารค่ำและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครถึงเวลาประมาณ 22.30 นาฬิกา 30 นาทีทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นของรอ.หญิงเดือนเต็มดวงณเชียงใหม่ผู้สมัครส.ส.เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาตินอกจากนี้ยังมีผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ได้แก่นางกิ่งการณเชียงใหม่เขต 4 นายโสพลโกชุมเขต 6 และนายสันติตันสุหัดเขต 7 จากนั้นวันที่ 23 เมษายนพลเอกประยุทธ์จะไปจังหวัดพิษณุโลกสักการะพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อเสริมสิริมงคลและสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงบ่ายจะเดินทางไปจังหวัดแพร่เพื่อร่วมงานศพมารดานางสิริวรรณปราศจากศัตรูผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อก่อนลงพื้นที่จังหวัดแพร่ส่วนการลงพื้นที่หาเสียงภาคอีสานเบื้องต้นวันที่24เมษายนจะไปจังหวัดอุดรธานี3จุดโดยเดินตลาดพบปะประชาชนและเปิดเวทีปราศัยย่อยสำหรับพื้นที่ภาคใต้เบื้องต้นมีกำหนดแผนเดินทางว่าวันที่29เมษายนพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดตรังช่วงเช้าเดินตลาดในเมืองตรังก่อนเปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดพัทลุงและนอนค้างคืนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นเช้าวันที่30เมษายนจะลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดสตูลช่วงบ่ายกลับมาหาเสียงและเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะที่ภาคตะวันออกลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดชลบุรีเพชรบุรีภาคกลางจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครทั้งนี้การจัดเวทีปราศัยในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งจะจัดทั้งเวทีขนาดใหญ่และขนาดกลางคละกันไปเปิดจดหมายอิ๊กคิวเขียนง้อจีจี้บูชาความรักประโยคทิ้งท้ายสะเทือนใจเปิดจดหมายแฟนหนุ่มอิ๊กคิวนอตอทอภูมิพัฒน์ชัยวนิชยานักเรียนเตรียมทหารเขียนง้อจีจี้เน็ตไอดอลสาวชื่อดังบูชาความรักประโยคทิ้งท้ายสะเทือนใจจากกรณีสุดสะเทือนใจการจากไปอย่างกระทันหันของเน็ตไอดอลชื่อดังจีจี้สุพิชชาหรือนางสาวสุพิชชาปรีดาเจริญอายุ20ปีเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านอโศกโดยจีจี้ถูกอาวุธปืนยิงข้างกันพบศพแฟนหนุ่มคือนอตอทอภูมิพัฒน์ชัยวนิชยาหรืออิ๊กคิวอายุ19ปีนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่2และเป็นลูกชายของพลเอกสมชายชัยวนิชยาอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมีบาดแผลถูกยิงเช่นกัน
ั้งยังพบอาวุธปืนแมกกาซีนตกอยู่1กระบอกและปลอกกระสุน2ปลอกจีจี้ภาคประกอบด่วนเน็ตไอดอลสาวชื่อดังถูกยิงดับคาคอนโดย่านอโศกพร้อมหนุ่มอีกรายผู้บัญชาการน.เผยจีจี้เน็ตไอดอลสาวถูกยิงดับไม่ต่ำกว่า1วันเผยสภาพในห้องเจอปืนชาวเน็ตแห่ RIPจีจี้เน็ตไอดอลสาวชื่อดังหลังถูกยิงดับเผยนาทีเพื่อนพบศพเปิดประวัติจีจี้สุพิชชาเน็ตไอดอลนางแบบสาวชื่อดังชาวเน็ตขุดหนักปมการเสียชีวิตจีจี้เน็ตไอดอลโยงโดนอดีตคนรักทำร้ายร่างกายอิกคิวภาคประกอบล่าสุดมีการเปิดเผยจดหมายที่อิกคิวแฟนหนุ่มได้เขียนง้อจีจี้โดยมีใจความว่าขอโทษถึงเรื่องราวในอดีตที่ทำอะไรไปโดยไม่คิดหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของตนเองอีกทั้งยังขอบคุณแฟนสาวสำหรับช่วงเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันขอบคุณที่ได้ทำให้รู้จักความรักซึ่งตนเองนั้นไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนี้จากใครมาก่อนทั้งยังเสริมว่าตนเองบูชาความรักไม่น้อยไปกว่าฝ่ายหญิงพร้อมประโยคสุดสะเทือนใจหากไม่นับพ่อแม่หรือยายของฉันเธอเคยเป็นคนที่ตายแทนฉันได้นะและเช่นกันฉันก็พร้อมจะตายแทนเธอได้ขอบคุณนะพ่อจีจี้คาใจวอนตำรวจชี้แจงเจ้าของปืนต้องมีความผิดด้วยหรือไม่แฉนอตอทอภูมิพัฒน์หัวรุนแรงซ้อมทุบตีจีจี้ขู่ให้เลิกไล่ไปโดดน้ำไม่งั้นโดนยิงเพื่อนสนิทจีจี้เผยโดนทำร้ายประจำถึงขั้นปืนจ่อหัวก่อนกลับมาง้อผู้บัญชาการตำรวจตอบแล้วปืนที่ใช้ยิงจีจี้เน็ตไอดอลเป็นของพ่อนอตอทอภูมิพัฒน์ย้อนคลิปจีจี้สุดกลั้นน้ำตาเล่าถึงรักแรกเลิกกันไม่ดีแต่ไม่สามารถรักใครได้เท่าเขาอีกภาพประกอบอีกทั้งเนื้อความในจดหมายยังเขียนขอบคุณแฟนสาวที่เป็นกำลังใจให้มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะเลิกกันไปและแฟนสาวจะอยู่ที่ไหนจะอยู่กับใครตนเองก็ยังมีความเป็นห่วงเสมอเมื่อมีการเผยแพร่จดหมายดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวเน็ตเป็นจำนวนมากกับข้อความบูชาความรักและการสื่อว่าเราตายแทนกันได้ทำให้ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นและติดตามบทสรุปของเรื่องดังกล่าว